จังหวัดพัทลุงเจอภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งทั้งชาวสวนชาวนาต่างก็ประสบปัญหาเดียวกันล่าสุดนะครับสถานการณ์ภายแล้งเริ่มทวีความรุนแรงเรื่อยๆโดยน้ําในอ่างเก็บน้ําบริเวณแนวเขาบรรทัดซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดอ,อ,อื่นๆทั้ง3อ่างระดับน้ําต่ําสุดในรอบหลายๆปีนะครับ นอกจากนี้น้ําในลําคลองสายหลักจํานวนหลายสายที่มีต้นน้ํามาจากเขาบรรทัดซึ่งเคยหล่อเลี้ยงพื้นที่สวนและนาข้าวของเกษตรกรตอนนี้กลับแห้งขอดแล้วก็เห็นเดินทรายไปแล้วเกษตรก,รกรก็ไม่สามารถนําน้ําในคลองมาใช้ในการพื้นที่การเกษตรได้ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวต้นไม้ผลกําลังยืนต้นตายนอกจากนั้นนาข้าวที่ต้นกําลังออกรวงก็พบว่าเหี่ยวแห้งไม่มีมเมล็ดด้วยครับ โดยทางด้านนายกู้เกียรติพวงกระพันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานสำนักง,งานบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการจุลประทานพัทลุงบอกว่าให้ไปสำรวจแหล่งน้าพร้อมกับเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนครับ